หลังจากเกิดไฟไหม้โรงเรือนเลี้ยงสุนัขจรจัดของนางสาวมณีรัตน์พงสุทธิเจริญหรือว่าป้าเดือนตั้งอยู่เลขที่730บ้านนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีสุนัขถูกไฟคอกตาย15ตัวโรงเรือนเสียหายบางส่วนเมื่อเช้ามืดวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดวันที่31ตุลาคม2557ทหารจากกรมทหารราบที่8ค่ายเสียราชเดโชชัยได้เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสุนัขมีการขุดหลุมฝังสุนัขที่ตายจากไข้หัดซึ่งก่อนหน้านี้ทยอยตายหลายตัวเนื่องจากป้าเดือนผู้ดูแลสุนัขจรจัดกว่า500ตัวไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อยามารักษาสุนัขโรงเรือนดังกล่าวนะคะเป็นทั้งสุนัขจรจัดกว่า500ตัวค่ะหลังเกิดเหตุไฟไหม้ก็มีการย้ายสุนัขกว่า100ตัวไปไว้ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นของผู้ใจบุญนะคะซึ่งยังคงเหลือสุนัขเลี้ยงที่โรงเรือนแห่งนี้กว่า300ตัวค่ะหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวสารซึ่งสื่อสารมวลชนก็มีการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะก็มีผู้ใจบุญที่ทราบข่าวโอนเงินช่วยเหลือซึ่งหลังจากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวก็มีผู้ใจบุญที่ทราบข่าวโอนเงินมาช่วยเหลือค่ะและนำอาหารสุนัขมามอบให้จำนวนหนึ่งอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางโรงเรือนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าปั๊มน้ำเบื้องต้นมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ขอนแก่นจะนำรถบรรทุกน้ำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ